พี่น้องกัดด่างแล้วครับกัดด่างแล้วครึ่งหนึ่งเนื่องจากคนน้อยครับพี่น้องสวัสดีครับผมเอาคลิปนี้ดูครับน้ำไม่ลึกหรอกเท่าเอวเราอยู่ที่บ้านลำเบิกครับตำบลโชคนาสามอำเภอปราสาทสุรินทร์พี่น้องคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณ18ท่านคนละ420บาทนะหวานฝั่งลึกก่อนพี่น้องหวานฝั่งลึกก่อนครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนู้นจะตื้นกว่าคนมันน้อยครับคนขาดเยอะก็เลยเอาทีละครึ่งนะครับกำลังช่วยกันอยู่พี่น้องช่วยกันรื้อพวกหญ้าพวกผักก้อนสุดท้ายแล้วครับก้อนสุดท้ายแล้วใกล้แล้วพี่น้องจะได้ดูกันนะครับจะได้หวานกันแล้วนี่วันนี้ทางคนล้อชิ้นไม่ได้ช่วยนะครับนั่งดูอีกสักครู่ครับอีกสักครู่ขึ้นก็นั้นเสร็จน่าจะขึ้นมาพักมาจวดสักหน่อยนึงครับจะกักสงกักแล้วค่อยหวานหรืออาจจะหวานพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เขานะอาจจะเหนื่อยแล้วหวานพรุ่งนี้เนี่ยเราลุ้นกันครับจวดเด้ออ้าวใครพร้อมก็หวานเลยอ่ะนี่รื้อตั้งนานแล้วสายแล้วอ้าวใส่แล้วแม่มาจึงแม่รถเร็ดอ้าวแม่ตัวถ้วยฟังแล้วนี่ยังครับฟังนี่ยังครับรอให้ปลามาก่อนเอาคนไข้เร็วคนไข้เพิ่งฟื้นด้วยเอ้าพักหายไปนานครับสมอุบัติเหตุเพิ่งจะฟื้นอยู่ไม่ได้ได้หวานแห่แล้วสงสัยจะดีขึ้นเอามีสะดุ้งนิดนึงครับเจออะไรไม่รู้เลวอะไรฮะเจอกระทายน้ำเลยฮะมามีสะดุ้งครับนู่นได้ปลานิลไปแล้วครับตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ครับอ้าวได้มาเรื่อยๆแล้วครับเพิ่มขึ้นแล้วปลานิลอ้าวสลิดปลาสลิดมาเลยครับมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างด้วยครับตัวนึงโอ้ให้คนไข้มาวานแหมันดีอย่างนี้นี่เองปลาพี่น้องดูครับฟังเสียงหน่อยครับเสียงเซ็กซี่มากสลิดเตอร์วานเอ้อนี่ครับปลานิลใหญ่2ตัวสลิด2 3โยนมาข้างบนตัวนึงโอ้ได้5ตัวแล้วแห่แรกได้5ตัวสลิดตัวใหญ่อยู่ครับแค่นี้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้โอ้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้โอ้ลูกเมียกินน้อยอ้าวลืมเลิกกับน้อยถ้าจะมามันดีเอ้าจะได้ฟื้นไข้เร็วๆไงจะได้ฟื้นไข้เร็วๆพอถ้ามาหวานแหแล้วอาการจะดีขึ้น2 3เดือนไม่ได้หวานแหว่างั้นครับนี่พี่น้องเสียแหนของเราครับก็พอดีประสบอุบัติเหตุครับรถพลิกคว่ำก็เพิ่งฟื้นแต่อยู่ไม่ได้ครับดูแต่คลิปอยู่ไม่ได้มาวานแหอีกแล้วปลานิลขึ้นทางนู้นแล้วครับครับฟังทางนู้นปลานิลตัวใหญ่เอ้ยย่าใส่กระชังไปแล้วครับทางนี้ก็มาปลานิลใสสวยอยู่ครับ2ตัวโลตัวเกือบโลครับอันนี้ก็โอ้มาแล้วครับนี่ครับลาฟ้าขึ้นฟังทางนู้นปลาอะไรครับโอ้ปลานิล2 3ตัวอยู่ครับดูปลานิลนี่ตรงกลางก็มุดไล่จับกันอยู่ครับปลามันฝังครับโอ้ดิขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับนี่ครับมุดเมื่อกี้ครับมุดเมื่อกี้นู้ฝั่งนู้นก็ได้ครับยาฮ่าฝั่งนี้ก็ได้ครับดิช่วงนาทีมุดจับอย่างเดียวครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วต้องแยกเป็นชายกับน้องกับตัวนะนี่มาอีกตัวแล้วครับปลานิลปลาสลิดบอกมาซ้อมมือไม่ได้วานนานมายืดเส้นยืดสาย
หวานเห็นแล้วมันยืดครับยืดไปหมดอะไรก็ยืดอันนั้นยืดไหมเฮ้ยมีเฮ้ยไม่ต้องพูดเรื่องนั้นมันดีอยู่แล้วมาแล้วปลานิลใหญ่ๆเออตัวใหญ่อยู่ครับไหนๆใหญ่แห้งใหญ่แห้งเออบอกใหญ่แห้งปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ครับเออทางนู้นก็บอกใหญ่แห้งใหญ่แห้งเออเอาใหญ่ก็ใหญ่เอาใหญ่อยู่ครับใหญ่จริงโอ้ยทั้งนี้ก็ใหญ่แห้งใหญ่แห้งครับนี่เก็บได้สามสี่ตัวแล้วครับพี่ตารุ่นนี้แหละพี่น้องนะเอาพี่น้องนี่ใหญ่แห้งคือกันใหญ่อะไรแต่เขาใหญ่ไม่ใหญ่ก็ใหญ่ไว้ก่อนเลยมาเรื่อยๆอยู่ครับปลานิ่งปลานิ่งปลานิ่งครับครับเก็บได้อีกแล้วครับได้แบบเงียบๆครับได้เพราะว่าต้องเหยียบต้องไล่เอาครับมันเป็นสาหร่ายเนาะเป็นสาหร่ายเป็นตมด้วยครับนี่ดูครับแต่ละตัวครับตัวก็ประมาณครึ่งโลแล้วครับพี่น้องปลานิลรุ่น2ตัวโลครับโน่ครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งอีกแล้วดูนู่โอ้ยัดกระสอบแทบไม่เข้าเนาะได้เรื่อยๆอยู่ครับเอาใหญ่แห้งใหญ่แห้งอีกแล้วโอ้แต่ละตัวพี่น้องใส่โบเลยครับเออใหญ่แห้งเอาแห้งก็แห้งเอาเอาทั้งนี้ใหญ่แห้งด้วยมาไหนไหนไหนเอานี่นี่ทั้งนี้เอาใหญ่แห้งใหญ่แห้งเออทั้งนี้ใหญ่แห้งปลาอะไรปลาหมอบ่ปลานิลโอ้โหอย่างนี้ก็ได้อีกครับเห็นเม็ดอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแหละครับเมื่อกี้เนี่ยเม็ดขึ้นตรงหน้าตรงนั้นแหละมาแล้วครับเอ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 าแล้วครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งเอาเหยียบอยู่ครับเต่ารู้แต่ภาพไม่รู้เขาเหยียบไว้อยู่ครับมุดแล้วครับมุดแล้วครับไม่แน่ใจครับระวังเต่ากับตะภาพไม่รู้อะไรครับเหยียบว่ามันใหญ่กำลังจะพลิกกำลังพลิกหงายมาปั๊บโอ้เนื้อทองเนื้อทองเต่าทองพี่ยกหน่อยทันมานี่หน่อยกูเป็นสีทองเลยพี่น้องปาดนี่แหละครับเต่าทองของแท้โอ้โหสีทองเลยพี่น้องปาดปาดพี่น้องดูครับเหลืองอารามเหลืองอารามนี่แหละเต่าทองของแท้เนอพี่น้องเต่าทองมีอยู่จริงครับเต่าทองโอ้เต่าทองนะครับหาเลขก่อนหาเลขก่อนเด็ดแน่นอนเฮ้ยมาแล้วพี่น้องของแท้ครับของแท้มาแล้วครับเลขที่ออกประจำวันที่1มิถุนายนนะครับกำลังจะมาแล้วนะครับโอ้โหพี่น้องจริงทองเลยเหลืองเลยเต่าเผือกเต่าเผือกดูครับพี่น้องอุ้ยอันนั้นเกาะมันเต็มเลยเนาะเต่าอันนี้เต่าแต่ภาพอีกแบบนึงครับโอ้โหดูครับพี่น้องเดี๋ยวไปคลื่นจับยายกำลังจะขูดเลขอยู่ตรงปล่อยโซเอ็นปล่อยหนุ่มนางเรียบร้อยได้เลขแล้วบอกผมด้วยเด้อมาอีกแล้วครับมาเรื่อยๆมาไม่หยุดไม่หย่อนปลานิลสวยๆพี่น้องอ้วนมันกินสาหร่ายครับนู่นครับใหญ่แห้งใหญ่แห้ง
ันก็ใหญ่แห้งใหญ่แห้งครับโอ้มีของใหญ่ใหญ่ครับบ่อนี้ฮะโอ้ใหญ่แห้งอีกแล้วโอ้เอามามาหาใหญ่แห้งกับเขาหน่อยเร็วมาใหญ่แห้งใหญ่แห้งมาเอาเต่าทองสักตัวสิโอ้ใหญ่แห้งใหญ่แห้งครับได้อีกแล้วดูโอ้ตัวใหญ่ๆครับอะไรนะขอให้จะได้ยำโอ้ก็บอกต้องยำยำหายำยำหาเลยบอกโอ้โหใหญ่แห้งอยู่ดูปานอยู่ที่ฝังพี่น้องปานนิ่มตัวใหญ่ดูสองสามตัวดูนิ่มหรือตะเพียนมาลูกโอ้สองตัวสามตัวนะขาวๆอีกตัวหนึ่งครับในแห่นะขาวอีกแล้วทางนู้นใหญ่แห้งอีกแล้วพี่น้องบอดไม่หยุดไม่ย่อนเลยอ้าวอ้าวอ้าวทางนู้นบอกใหญ่แห้งคือกันว้าโอ้โหนี่อ้าวใครไม่ใหญ่ไม่ได้ครับบ่อนี้ต้องใหญ่กันทุกคนหันไปทางไหนแต่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งวะใหญ่แห้งเออแห้งแล้วครับปลานินใจสวยพี่น้องเริ่มขึ้นกันแซวซะแล้วครับแล้วครับนิ่งแล้วครับพร้อมจะใหญ่แห้งหรือยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ไม่ใหญ่เท่าเดิมมันยังเหมือนเดิมเมื่อคืนเท่าไหร่เมื่อเช้าก็เท่านั้นมามามารอลุ้นครับจะใหญ่แห้งไหมฮึบฮึบอุ้ยสั่นสั่นไปทั้งตัวเลยมาใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่อ๋อใจเย็นๆของใหญ่ต้องปวดนานนิดนึงเงี้ยเอ้ยใหญ่แห้งใหญ่แห้งโอ้ยวันนี้ให้โคลนเข้าปากคนไทยเลยโอ้เราพูดมากเกินไปครับพี่น้องโคลนกระดิ่งเราเข้าปากมาพี่น้องมุมนี้แหละของใหญ่ของใหญ่เฮ้ยจุดนี่แกถือรอตั้งนานใหญ่แห้งใหญ่แห้งนู่นเอาอีกแล้วโอ้ฮะถ่ายไม่ทันแล้วใหญ่แห้งเต็มไปหมดเลยเออตรงนี้ก็กำลังปวดครับดิโอ้อ๋อในในโอ้เอาแห้งเขาแห้งเออปลาตะเพียนปลาขยันมันเพียนครับกินแล้วขยันขยันแล้วครับใหญ่แห้งคือกันนู่นโอ้เต็มมือเลยปาดตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้าสงสัยวันนี้จะได้หวานแค่ฝั่งเดียวมั้งครับนี่อีกฝั่งหวานพรุ่งนี้นู่นใหญ่น้อยๆทำไมพี่น้องใหญ่น้อยๆดูทรงแล้วใหญ่แห้งอีกแท้ครับเออใหญ่แห้งอยู่ในเกรดอยู่ได้เรืออยู่ครับได้เรือยาวเออถ้าขนาดนี้ไม่ใหญ่แล้วจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเอาละครับมานอกจากจะได้โชคเต่าทองแล้วก็ยังได้ปลาตะเพียนโอ้เกือบเกือบเอากด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 รัดฟัดเวียงกันอยู่ครับฮึล็อกด้วยคางมามามาพี่น้องใส่บนแพไม่อุ่นใจขึ้นฟังเลยดีกว่าครับของใหญ่มาใหญ่แห้งใหญ่แห้งอันนี้ใหญ่แห้งครับใหญ่แห้งของแท้ครับอันนี้ตะเพียนตัวกิโลกว่าเลยครับใหญ่มากครับมาทางนี้อีกแล้วใหญ่แห้งครับโอ้หันถ่ายแทบไม่ทันตอนนี้โอ้ขึ้นกันแซ่บแซ่บเลยครับมาเห็นเม็ดเม็ดเห็นเม็ดเม็ดใหญ่แห้งไหมใหญ่แห้งไหมเออไตรโอ้ยเออเอาอีกแล้วดูไซส์พี่น้องแต่ละตัวลูกค้ามาซื้อปลาแล้วครับนี่ครับปลาตองทางนี้บอกใหญ่แห้งใหญ่แห้งอีกแล้วพี่น้องโอ้ไม่ธรรมดาครับนินแต่ละตัวครับเอาแห้งอีกแล้วแห้งอีกแล้วโอ้พี่น้องจับกันเป็นระวิงเลยช่วงนี้โอ้พี่น้องมันไม่ใหญ่หรอกครับแค่พอได้อุ้มดูครับไม่ใหญ่หรอกครับแค่ไรตะเพียนวะเราจะได้เป็นตะเพียนนี่แล้วครับ
เป็นตะเพียนครับสายใหญ่สายใหญ่พี่น้องเออเออปลาดุกมาแล้วครับนะปลานิลทองโอ้ทางนู้นได้ปลานิลทองปลดทางนี้ก็ปลดเอามาอีกแล้วครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งเออปลานิลมีแต่ไซส์สวยๆเลยพี่น้องเอานู้นแล้วครับใหญ่แห้งอีกแล้วอยู่หน้าด่างครับปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่เออได้แล้วครับดูได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเต็มลำเรือแล้วมั้งปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่โยนขึ้นฝั่งไปเลยครับดูครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับปลานิลหมุดแล้วครับไอ้ยินใหญ่แห้งใหญ่แห้งครับอะไรใหญ่แห้งเนาะอะไรใหญ่แห้งเนาะรุดรุดรุดถ่ายคลิปใหญ่แห้งหรือโชว์แต่จับแทบไม่อยู่ครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งของแท้ครับต้องอย่างงี้อ้าวได้กันเรื่อยๆพี่น้องใสสวยด้วยครับปานินอ๋อถ้ารู้ใหญ่แห้งอีกแล้วใหญ่แห้งอีกแล้วเออมีแต่ของใหญ่ๆครับมีทั้งใหญ่จริงและใหญ่ปลอมครับอ้าวแห้งอีกแล้วถ้ารู้ใหญ่แห้งอีกแล้วปลานิลพี่น้องตัวงามๆครับฟังครับทีละสองไปเลยครับนู่นครับนิ่มได้อีกแล้วครับตัวสวยอยู่พี่น้องตัวอ้วนครับตัวอ้วนนะนะนะตุ๊ดเถอะไม่มูลรูดรูดโชว์รูดโชว์เขาม้วนไว้ในเสื้อตัวหนึ่งเอาทั้งจับทั้งม้วนโอ้สองตัวเลยครับปลานิลสู้กันแล้วสู้กันแล้วสู้กันแล้วปลาลงไปดิยูนได้แล้วครับโอ้ได้หลุดโอ้ครับหวานโดนตะภาพครับตะภาพเอาม้วนจับตะปาเกิดได้ใหญ่แห้งอีกแล้วครับอันนี้ใหญ่ของแท้ครับใส่ม้วนกับเสื้อไว้หรือเปล่าเนี่ยได้ม้วนกับเสื้ออีกแล้วครับตัวหนึ่งนี่ครับม้วนกอดไปตัวหนึ่งอีกแล้วสองตัวครับจับข้างหนึ่งม้วนในเสื้อตัวหนึ่งนี่ครับขึ้นทีละสองครับจะได้ไม่เสียเที่ยวใหญ่แห้งใหญ่แห้งดูสองตัวครับก็ได้สองตัวครับตัวใหญ่ครับวันนั้นน้อยแห้งบ้ามีใหญ่แห้งแล้วก็น้อยแห้งมารอบนี้มาไหมครับปึ๊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 บมาตัวใหญ่แล้วครับสองตัวมั้งนู่นตัวหรือสองตัวนี่แหละมองไม่ทันพี่น้องใส่สวยๆทั้งนั้นเลยครับดูครับโอ้สองตัวจริงครับตัวนี้จะใหญ่กว่าครับนะแค่ฟังแรกก็ได้กันเยอะแล้วพี่น้องนี่ครับ
กันไล่พากันเก็บอยู่ครับฝั่งแรกครับปลายังเหลืออีกครับใสงามครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยแหละพี่น้องว่าฝั่งนู้นก็ต้องมีเหมือนกันครับปลาอยู่ทั้งสองฝั่งเพียงแต่ว่าคนน้อยครับคนมาแค่ครึ่งเดียวครับก็เลยทีละครึ่งครับใหญ่แห้งแล้วใหญ่แห้งแล้วมาเออนู่นครับใหญ่แห้งมีนครับยังได้กันอยู่เรื่อยๆอยู่พี่น้องคุ้มนะครับวันนี้เนื่องจากลงกันสายพี่น้องก็จะเที่ยงแล้วนะครับครึ่งหนึ่งครับจะเที่ยงแล้วเอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมพี่น้องฝั่งนู้นคงไม่ได้ถ่ายแล้วครับเพราะว่าเขาคงจะลงช่วงบ่ายกันครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับผม